าจารย์นิด้าคนดังแนะหนูๆแก้ผ้าไปโรงเรียนหลังนักเรียนปลดแอกแต่งชุดปลายเวทหลังภาคีนักเรียน KKC และกลุ่มนักเรียนเลวประกาศเชิญชวนนักเรียนใส่ชุดไปรเวทไปเรียนในวันที่1ธันวาคมประกาศเชิญชวนนักเรียนใส่ชุดไปรเวทไปเรียนในวันที่1ธันวาคมซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวว่าแก้ผ้าไปโรงเรียนเถิดลูกหนูอยากแต่งชุดอะไรก็แต่งเสรีภาพทำลายฝ่าฝืนระเบียบได้มันเป็นความสะใจของคนวัยนี้ผมก็เคยเป็นมาก่อนทำเป็นครั้งเป็นคราวมันแรงได้ใจอกนะลูกเข้าใจหนูปวดแอกอยู่แต่ทำอะไรต่อต้านสังคมเล็กๆแล้วกลับมามีระเบียบกับตัวเองด้วยแล้วกันขยันเรียนอ่านหนังสือสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือเรียนอะไรก็ได้ที่ทำให้หนูมีอาชีพสุจริตเลี้ยงดูตัวเองได้นะลูก